วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรายต่อไปจะเป็นใคร19ส.ส.ขาสั่นตามรอยปารินาชะตากรรมของสาวเอนางสาวปารินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐต้องลุ้นอีกหลายรอบเป็นละครซีรีส์ที่อยู่ระหว่างการหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่หลังจากศาลฎีการับคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมเรื่องนี้ยากจะคาดการได้ว่าคดีนี้ศาลฎีกาจะเสร็จสิ้นการไต่สวนและนัดฟังผลคำตัดสินได้เมื่อใดเมื่อศาลฎีกาชี้ขาดเอ๋ปารีนาเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงทำให้สะเทือนไปถึงนักการเมืองที่ถูกร้องให้สอบกรณีอาจถือครองที่ดินรัฐในรูปของพ.บ.ท.5และสปก.หรือออกเอกสารสิทธิ์ทับที่อุทยานโดยขณะนี้มีการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนคนยื่นไม่ใช่ใครที่ไหนศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนั่นเองปารินาตกท่อไปก็เพราะศรีสุวรรณซึ่งเขาไม่ได้ยื่นให้ปปช.สอบแค่ปารินาคนเดียวเท่านั้นแต่จริงๆมีการยื่นไปร่วม4ล็อตรวมแล้วมีทั้งส.ส.และรัฐมนตรีโดนศรีสุวรรณยื่นเรื่องให้สอบสวนเคสคล้ายคลึงกับปารินาร่วมอีก19คน19ส.ส.และรัฐมนตรีต้องลุ้นแยกเป็นล็อตแรกยื่นคำร้องไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2562มี3รายคือปารินาไกรคุปพรรคพลังประชารัฐสรวุฒิเนื่องจำนงสสชลบุรีตระกูลคหบดีที่ชลบุรีที่ย้ายค่ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยปัจจุบันสรวุฒิอยู่กับกลุ่มสามมิตรของสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งพบว่าในบัญชีทรัพย์สินสรวุฒิถือครองพ.ท.บ.5จำนวน2แปลงในจังหวัดระยองและจันทบุรีจำนวน350ไร่และอีกคนคือจิรพงษ์ทรงวัชราพรสสนนทบุรีพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของที่ดิน12แปลงมูลค่า 28,976,752 บาทในจำนวนนี้เป็นที่ดินประเภทหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดินสปก.อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมูลค่า 1,480,000 บาทส่วนล็อตที่2ยื่นต่อปปช.ไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563มี3รายคือนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินว่ามีที่ดินพ.ท.บ.53แปลงมูลค่า45ล้านบาทส่วนคู่สมรสมี11แปลงมูลค่า56ล้าน7แสนบาทโดยทั้งหมดเป็นที่ดินในจังหวัดกระบี่รายที่2คือนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์ส.ส.ลพบุรีพรรคภูมิใจไทยที่ได้แจ้งปปช.ถือครองที่ดินสปก. 4-01 รวม3แปลง6ล้าน1แสนบาทกรรมสิทธิ์พ.ท.บ.5อีก13แปลง178ไร่เศษรวมมูลค่า12ล้าน6แสนและคนสุดท้ายในล็อต2คือนายอนุชาน้อยวงส.ส.พิษณุโลกพลังประชารัฐที่แจ้งต่อปปช.ถือครองที่ดินพ.ท.บ.5 2แปลงรวมเนื้อที่498ไร่รวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทศรีสุวรรณยื่นล็อตที่3เมื่อวันที่4ธันวาคม2562เพื่อให้ปปช.สอบส.ส.13รายซึ่งในล็อตนี้ก็มีบิ๊กเนมอย่างประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่แจ้งปปช.ถือครองที่ดิน20แปลงมูลค่า 8,626,200 บาทในจำนวนนี้เป็นที่ดินพ.ท.บ.5จำนวน1แปลงอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่30ไร่มูลค่า 300,000 บาท
รายต่อไปคือนายโชติพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่แต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยโดยได้แจ้งกับปปช.ว่าเป็นเจ้าของที่ดิน3แปลงมูลค่า6,600,000 บาทซึ่ง1ใน3แปลงเป็นที่ดินพ.ท.บ.5ที่อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิสุพลจุลไสยส.ส.ชุมพรพรรครวมพลังประชาชาติไทยพี่ชายลูกหมีชุมพลจุลไสยอดีตแกนนำกปปส.โดยพบว่าส.ส.สุพลจุลไสยยื่นบัญชีทรัพย์สินว่ามีที่ดินพ.ท.บ.5รวม2แปลงมูลค่า1,200,000 บาทที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกกับกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้นอกนั้นก็มีอีกหลายคนในล็อต3เช่นศักดินัยนุ่มหนูส.ส.ตราดพรรคก้าวไกลพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์อดีตส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐแต่รายนี้คงไม่มีอะไรแล้วเพราะเจ้าตัวนี้คดีถูกตัดสินจำคุกหลาย10ปีคงไม่กลับมาแล้วยังมีนางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์ส.ส.เพชรชบูรณ์พรรคพลังประชารัฐวุฒิพงษ์นามบุตรส.ส.อุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์น้องชายวิทูลนามบุตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นายมานพศรีพึ่งส.ส.นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยนายสฤทธิ์บุญเนียนส.ส.ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยนายสนองเทพอักษรนรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยนายสุชาติพินโยส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนายสงวนพงมณีส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยและล็อตสุดท้ายที่ยื่นไปเมื่อ27 มกราคม 2563คือกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทยหลังมีการเสนอข่าวว่าถือครองโฉนดที่ดินในพื้นที่บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่รวม63ไร่3งาน 86.6 ตารางวาสรุปยื่นทั้งหมด4ล็อต19ชื่อต้องลุ้นหนักไม่ให้ตัวเองมีชะตากรรมเดียวกับเอ๋ปารินาข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ปปช.ก็กำลังสอบสวนอยู่ภายในยังไม่มีผลอะไรออกมาส่วนเคสของเอ๋ปารินาที่อาจเร็วกว่าคนอื่นก็อย่าแปลกใจเพราะเป็นเรื่องที่มีคนไปยื่นข้อมูลให้ปปช.อีกหลายชุดไม่ใช่แค่ศรีสุวรรณแต่มีนักร้องรุ่นพี่ทั้งเรืองไกรลีกิจวัฒนะและวีระสมความคิดรวมทั้งกรมป่าไม้ก็ร่วมผสมโรงด้วยเลยทำให้คดีปารินาไปเร็วแบบติดเทอร์โบส่วนรายต่อไปจะเป็นใครรอติดตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ